วัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าสวัสดีจ้ะอันนี้จะทิ้งจะไปไอ้นี่นะไปให้ดูไอ้นี้ช้างขาวเนาะอันนี้จะทิ้งจะไปส่งช้างขาวที่สิงห์บุรีจ้ะอันนี้ตัดไว้ได้จะพออาทิตย์แล้วเนาะใส่งามตามท้องเรื่องจ้ะงามมากเห็นไหมดูแข็งแรงสมบูรณ์ดีจ้ะอันนี้ตัดมาหลายวันละตัดมาจะพออาทิตย์แล้วจ้ะเห็นไหมอันนี้คือช้างขาวที่ยายพินบอกว่าตัดสดต้นละพันน่ะเห็นไหมและตอนนี้น้องไม่มีเวลามารับเนาะยายพินก็เลยตัดแล้วเอาไปให้น้องที่สิงห์บุรีน้องให้ค่าน้ำมันลด 1,000 บาทใช่ป่ะ 1,000 บาท100บาทเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจากลพบุรีไปสิงห์บุรีค่าน้ำมัน100นึงครบไหมส่งไปสนีดีกว่าไหมหรือว่าส่งบริษัทขนส่งดีกว่าไหมถ้าเป็นไม้ตัดแบบเนี้ยถ้าเราส่งแบบอันนี้คือใส่ถุงแล้วนะเราอบให้เขาแล้วนะถ้าเราขนไม้เนี่ยถ้าเราส่งรถขนส่งอ่ะได้ไหมได้จ้ะแต่ว่าการขนส่งของเขากับเราไปด้วยตัวเราเองอ่ะมันจะไม่เหมือนกันจ้ะไม้ประเภทนี้ถ้าเราตัดแล้วเราช้ำอย่างเงี้ยจะต้องพยายามไม่ให้เขากระเทือนจ้ะถุงมันเล็กไปหน่อยเนาะซื้อถุงขนาดผิดมาจ้ะเราจะมัดแบบพอมัดปุ๊บเราจะหมุนควงแบบถุงแกงไม่ได้นะอีนี่คือกรรมฐานเดี๋ยวพิมแถมไปให้น้องเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะที่สิงห์บุรีหลานชายนี่จ้ะเรียบร้อยแบบนี้แล้วพอเจ้าของใหม่ส่งมอบกันปุ๊บเจ้าของใหม่รับไปทำยังไงเอาอย่างนี้ไปวางไว้ในร่มเลยจ้ะสัก7วัน10วันแล้วก็ไปเนี่ยแค่แอบส่องดูว่าใบน้องไม่ช้ำไม่เฉาก็คือโอเคแล้วโอ้ยยายพินทำใบน้องหักมุ้งก่อนนะเดี๋ยวจับใบก่อนไม่ได้ดูว่าใบน้องพับต้องดูว่าใบอย่าให้ใบน้องพับอย่าให้ใบอะไรอย่างเงี้ยยายพินส่องแล้วว่าไม่พับแล้วต้องพยายามประคับประคองไม่ให้ใบน้องงออ่ะเพราะว่าตอนช่วงนี้น้องจะอ่อนแอหน่อยนึงถามว่าซื้อไม้ต้นละเป็นแสนมาขายหน่อละพันนี่คุ้มไหมคุ้มจ้ะเพราะเขาออกเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาแสนนึงแล้วเรามาขายหน่อละพันเราคิดว่ามันขาดทุนน่ะก็ขาดทุนแต่ถ้าเกิดเรามานะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆเพ็ไอ้นี่ใส่หน้ารถนะถ้าเราพยายามแบบประคับประคองให้น้องไปเรื่อยๆอ่ะให้ออกหน่อเรื่อยๆอ่ะไม่ให้น้องตายอ่ะไม่ขาดจ้ะไปเจอเจ้าของเขาเจ้าของต้องดีใจมากแน่เลย